วันนี้เราจะพาไปดูโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตานะคะแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในผู้สูงอายุที่ทางสปสช.และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครร่วมกันจัดทำขึ้นค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะผู้สูงอายุ100กว่ารายเข้ารับแว่นสายตายาวเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนทำให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลสองดาวหนองแดงสนับสนุนงบประมาณร่วมกับสปสช.ทีมอสม.และแคร์กิเวอร์ได้ทำการสำรวจค้นหาผู้สูงอายุในพื้นที่ให้เข้ามาตรวจวัดสายตากับจักษุแพทย์ถ้าพบว่ามีสายตายาวแต่ไม่พบความผิดปกติของโรคทางตาจะได้รับแว่นตาแต่ถ้ามีความผิดปกติอื่นๆจะส่งตรวจยืนยันและประเมินติดตามความผิดปกติของโรคตาอย่างต่อเนื่องสูงอายุก็จะเรียกร้องว่าอยากได้แว่นตาได้อะไรทางนี้ก็เลยมีแนวทางนำเสนอโครงการผ่านทางเทศบาลสองดาวหนองแดงว่าผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสายตานะครับต้องการแว่นตาเพื่อดูอะไรอ่านหนังสือต่างๆของผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นในเบื้องต้นนะครับก็เลยทางแคร์คีเวอร์ก็นำเสนอผ่านทางโรงพยาบาลสองดาวนะครับเมื่อมีแว่นสายตายาวที่ชัดเจนการอ่านหนังสือสวดมนต์และทำกิจวัตรประจำวันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อสายตาดีก็ส่งผลสุขภาพกายและใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดีป่ะยายแดงดีจ้ะพอใส่แว่นแล้วมันชัดมันก็ชัดเห็นโตเป็นชัดขึ้นนะนะมันแต่บ่อนนั้นยายกัดมองเห็นมันสิเป็นโตเดียวมันสิเป็นสองเป็นสามมันออกลายนะนะมันชันช้อนกันนะบ้านนี้มันก็เห็นเป็นตัวเดียวมันเห็นชัดจ้ะแต่เราอยากจะเรียนทางท้องถิ่นทั่วประเทศว่าตอนนี้สามารถใช้ได้และอยู่ในวัตถุประสงค์นะครับสามารถใช้เงินกองทุนถ้าจะเขียนโครงการเรามีตัวอย่างโครงการให้แล้วก็อยากจะให้เริ่มเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของท่านว่าผู้สูงอายุที่สายตาผิดปกติจำเป็นต้องได้รับแว่นมีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เอาทีมไปดำเนินการหาแว่นให้ท่านประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มใหม่ปีละประมาณ1ล้านคนตลอดปี2566นี้สปสช.สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่จัดทำโครงการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อค้นหาคัดกรองจัดหาแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและส่งต่อผู้สูงอายุบางคนที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นเข้าสู่ระบบการรักษาเป้าหมาย 500,000 รายงบประมาณดำเนินการราว60ล้านบาทสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน